สวัสดีนะคะทุกคนป้ามนาพาแซบสะไพรยเดนมากนะคะเขาแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคะเนาะวันนี้ป้ามนาก็จะมาคุยถึงเรื่องเนาะพูดต่อเลยค่ะอาจจะไม่แซบเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรื่องมันก็จะจบไปได้ด้วยดีนะคะเนาะตอนนี้ทางญาติพี่น้องของน้องออรไทยเขาก็ไปรับศพนะคะรับศพที่โรงพยาบาลนะคะแต่ก็น่าสงสารนะทอดเนาะนะทอดก็คือพ่อของอรไทนะคะ แกไปรับลูกไม่ไหวหมดแรงนะคะหมดแรงก็คืออ่อนเพียนะคะแกต้องกินยาทุกคืนทุกคืนนะคะกว่าแกจะหลับได้เนาะอันนี้ก็คือหัวอกคนเป็นพ่อนะคะเนาะหลังจากนั้นแกก็น่าจะส่งตัวแทนไปก็น่าจะมีน้องสาวของอรลไทยแล้วก็พี่สาวของอรลไทยนะคะไปรับแล้วก็มีลูกลูกของอรลไทยไปรับร่างของอน้องอรลไทยนะคะเนาะลุงทอดแก กินไม่ได้นอนไม่หลับน้ําหนักแกลงไปตั้งสองสามกิโลนะคะยิ่งเป็นคนแก่ด้วยเนาะอายุตั้งเจ็ดสิบกว่านะคะพ่ออลไทยนะคะปะ้าโมนาจะมาคุยอะไรปร้าโมนาก็จะมาคุยเรื่องเอ่อเล่าให้ฟังนะคะเนาะครอบครัวนำละอ่าเ่าเ่าให้ฟังตามตามข่าวนะคะถามว่าป้าโมนาอ่ารู้ไหมก็คือป้าโมนาก็ดูตามข่าวมาอีกทีนึงนะคะก็คือตามข่าวครอบครัวน้องอลไทยนําร่างออกจากโรงพยาบาล วันนี้สับปเลอก็คือเมื่อวานนี้เนาะวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมคะสามสิบเอ็ดเออคืนเมื่อวานนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะคะทําพิธีตัดขาดจากโรคเป็นโรคโรคคนเขาเรียกอะไรโรคเป็นโรคตายนะคะก็คือตัดตัดเวรตัดกรรมหรือว่าตัดตัดความเป็นมนุษย์ตัดความคือตัดตัดตัดให้อยู่คนละโลกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นพิธีกรรมของชาวบ้านของชาวบ้านพื้นเมืองแถบนั้นนะคะเป็นความเชื่อนะคะเนาะ วันนี้ทางโรง,โงพยาบาลแจ้งผลชันสูตรน้องอรไทยเกิดจากการบีบรัดคอนะคะเนาะแต่คราวนี้พอบีบรัดคอนะความของคนเป็นพ่อนะเขาก็อยากจะรู้ว่าลูกเขามีแค่นั้นจริงๆเหรอเอือพ่อของออรไทยเขาก็แจ้งให้ทางโรงพยาบาลให้ผ่าชันสูตรศพเพิ่มว่ามีแค่นั้นจริงไหม เพราะว่าจากที่เห็นก็คือผู้ชายคนนี้เขาเอาไพ่ย,ยัดลงไปในคอของน้องอรไทยเขาก็เลยอยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมผลสุดท้ายทางโรงพยาบาลเขาก็บอกมาว่าการตายเกิดจากการบีบรัดคอนะคะบีบรัดคอของน้องเนาะแต่มีอย่างอื่นเพิ่มเติมก็คือกระโหลกด้านหลังกระโหลกด้านหลังของน้องกระโหลกด้านหลังนะคะ มีรอยยุบนะคะคล้ายๆถูกสิ่งของสิ่งของแข็งทุบด้านหลังนะคะแต่ก็ยังอบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะคะเนะาะหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลชนะสุดเพิ่มเติมว่าแค่มีแค่บีบคอแล้วกอ็อย่างที่บอกก็คือมีของแข็งทุบกระโหลกด้านหลังนะคะเนาะเจ้าของไร่แจ้งให้แจ้งให บอกญาติพี่น้องไปเชิญดวงวิญญาณคุณอรทัยจากสวนด้วยนะคะสวนสวนข้าวโพดใช่ไหมให้ไปเชิญดวงวิญญาณนะคะเพราะว่ากลัวแต่ก่อนไม่เคยมีนกอะไรมาร้องตอนนี้มีนกมาร้องเขาก็เลยกลัวนะคะเนาะก็มีคนเจ้าของไร่ข้างๆนะเขาก็บอกว่าเขาเคยไปนอนเฝ้าไร่ช่วงสองสามวันช่วงสองสามวันที่น้องตายใหม่ๆเขาไม่รู้นะว่าว่าว่าน้องอรทัยไปตายตรงนั้นเพียงแต่ว่าเขาได้กลิ่นได้กลิ่น แต่ครั้นี้มันก็แยกไม่ออกระหว่างกลิ่นขี้ไก่นะคะกลิ่นขี้ไก่กับกลิ่นเหม็นเน่าอ่ะเนาะสามสี่วันมั่งจะของไล่เขาก็บอกว่า3ามสี่วันมันก็หายเขาก็เลยเออเฉยนะคะจนออกข่าวนั่นแหละเขาก็เลยกลัวนะคะเนะเาะหลังจากนั้นาทางญาติของน้องอรลไทยก็นิมนต์พระหนึ่งองค์ไปทําพิธีกลางไล่ข้าวโพดนะคะน้องอรไทยเจ็บช้าน้ําใจมาหลายครั้งจากสามีคนนี้จับได้หลายครั้งหลายหนว่า ผู้ชายมีผู้หญิงอื่นน้องอรไทยก็โทรศัพท์ไปเขาเรียกว่าอะไรระบายกับพี่สาวนะคะว่า,าผู้ชายคนนี้อีกแล้วผู้ชายคนนี้เขาไปมีคนนู้นคนนี้อีกแล้วฉันจับได้อีกแล้วก็ไปอลบายกับพี่สาวเขาพี่สาวเขาก็ให้อดทนเพราะว่าเราเป็นคนพาเข้ามาจากประเทศนู้นก็คือจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือความที่ว่าตอนแรกเขาดีเนาะ อนแ,แรกเขาดีเขาดีกับเราเราก็เลยพาเข้ามามาออกไลน์เมื่อหนึ่งปีอย่างที่ป้าโมนาพูดลหลายคลิปออกไลน์เร็วมากนะหนึ่งปีนี้ออกไลน์แล้วแสดงว่าถือว่าเร็วมากนะคะเนาะอรไทยจ็บช้ำน้ําใจมาหลายครั้งแล้วจากสามีคนนี้จับได้หลายครั้งหลายหนเรื่องผู้หญิงบอกว่าต่อไปนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วอันนี้พี่สาวของเขาพูดนะคะพูดลาน้องบอกว่าต่อไปนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเนาะไม่ต้องกลัวใครมาแทงข้างหลังอีกแล้ว เพราะเขารับกรรมในคุกของไทยเรานะคะเนาะจากนั้นพูดถึงก้อนอิดนะคะอิดบล็อกเนาะเอามาจริงๆแล้วฝรั่งคนนี้เอาอิดบล็อกออกจากบ้านไปจริงๆนะคะสก้อนนะคะเขาตั้งใจจะเอาอิดบล็อกไปถ่วงอลรไทยในน้ําแต่พอคิดไปคิดมาแล้วอิดบล็อกสองก้อนคงถ่วงอลรไทยไว้ไม่อยู่เขาก็เลยต้องเปลี่ยนจากการาใช้อิดบล็อกถ่วงกลายเป็นเอาศพของอรไทยไปทิ้งไว้อีกที่หนึ่งเนาะ ตามข่าวค่ะเนาะตำรวจลงไปบ้านอารไทยอีกครั้งเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเช่นเทปดำอิดบ o ็อกแล้วสิ่งที่ยังหาไม่เจอหลักฐานนะนะก็คือกางเกงยีนตัวที่ใส่ในคืนวันเกิดเหตุนะคะแต่ตำรวจเจอเสื้อฮู้ที่เป็นสีดำแล้วนะตำรวจเขาก็เอาไปแล้วนะคะเนาะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรก็คือน้องเขาอ่ะน้องเขายังถือว่าใจดีนะปะ้าโมนาคิดว่าอารไทยนี่ยังใจดีอยู่นะเพราะว่าหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจมาหลายครั้ง ก็ยังให้อภัยผู้ชายคนนี้สองเงินทองก็ใช้เงินทองกับกับอรทไทแล้วบ้านที่สุกหัวนอนอยู่ก็คือบ้านของอรทไทคนเราถ้าเป็นฝรั่งฝรั่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่พวกเรามาสรรหาฝรั่งอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่บ้านเมืองไทยแล้วเขาต้องสร้างสร้างบ้านให้เรานะคะไม่ใช่เขามาอยู่อาศัยในบ้านเราแต่นี่อรทไทถือว่าเป็นคนที่ใจกว้างที่เอาผู้ชายฝรั่งคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านแต่พอเข้ามาแล้ว ลายมันออกหนึ่งปีแต่ครน,นี้เนาะเราก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะเอาเอาเอาเหตุการณ์นี้มามามาคิดถึงกับตัวเองถ้าเขาไม่รักเราแล้วถ้าเราถ้าเราใจเด็ดพอถ้าเขาไม่รักเราแล้วเราปล่อยเข้าไปอย่าให้ฉันแล้วต่างคนต่างไปในเมื่อเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วนะคะเราคิดว่าเขาอะไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้ที่เขาอยู่ได้และเขายังทําได้เพราะว่าเขาใช้เงินน้องออรไทยนะคะอันนี้ก็ฝากให้คิดสายฝอทุกคนเนาะ ถ้าหมดรักกันแล้วขอให้เลิกกันด้วยดีไม่ต้องลงไม้ลงมือจะไปไหนก็ไปนะคะอย่างป้ามนาคิดเลยถ้าถ้าไม่รักป้ามนาหรือว่าไม่อยากอยู่กับป้ามนาแล้วป้าโมนาขอแยกทางไปเลยนะคะโอเคค่ะเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าถ้าเขาไม่รักก็ปล่อยกันไปนะคะขอให้เลิกกันด้วยดีอย่าลงไม้ลงมือแบบนี้มันคิดถึงคนข้างหลังนะคะเสียใจตอนนี้คนคน,คนข้างหลังเสียใจมากครอบครัวเนาะ ขอแสดงความเสียใจกับน้องออรไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเตือนใจสายฟอทุกคนนะคะถ้าไม่รักกันแล้วเนาะก็ขอให้เลิกกันด้วยดีนะคะเนาะยิ่งไปอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยเนาะเขาอยากไปไหนให้เขาไปตัดไปเลยนะคะขอให้เข้มแข็งนะคะขอให้ตัดเขาให้ได้นะคะผู้ชายถ้าเป็นแบบนี้หนึ่งปีออกลายนี่ไม่ไหวนะคะนเนาะเร็วเกินไปนะคะก็ขอให้ทำใจนะคะ เขาเป็นคนช่วยเหลือเราได้ถ้าเขาไม่อยู่กับเราแล้วแล้วเขาไม่รักดีเขาไม่อยากอยู่กับเราปล่อยเขาไปค่ะ